สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการนะครับเกี่ยวกับมุมมองนการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานะครับทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการนะครับก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับนะจะเข้าใจโลกนะตามที่นับประสาสัมผัสทั้ง5เนี่ยจับต้องได้เท่านั้นนะเช่น นะตาเห็นรูปนะครับหูได้ยินเสียงนะครับแล้วก็กายสัมผัสจับต้องได้นะครับนะลิ้นรับรู้รสได้นะแล้วก็สมองนะคิดนึกนะจินตนาการในสิ่งต่างๆนะครับในความเป็นไปทั้งหลายนะความเป็นเหตุเป็นผลอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจโลกนะ ตามที่ประสาทสัมผัสทั้ง5นะรวมถึงความนึกคิดนะก็คือจิตทํางานนะครับแต่ทํางานในสมองในความนึกคิดต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการมองของคนในโลกเนี่ยมองเป็นลักษณะที่เรียกว่ากายภาพนะโดยที่อาจจะมีความเชื่อหรือหรือมีความเข้าใจขัดเคลื่อนอยู่นะว่าเรื่องของจิตใจ เรื่องของการรับรู้นะเรื่องที่เป็นนามาทำเนี่ยนะมันเป็นปฏิกิยานะผลที่มาจากสมองนั่นเองนะเป็นลักษณะทีเ่เขาเรียกว่าย่อส่วนลงมานะถ้าเราพูดอย่างง่ายๆคือคนในโลกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนนะจากาสิ่งที่จับต้องได้นะครับผ่านประสาสัมผัสทั้ง5นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย แล้วก็ส่วนของใจเนี่ยนะมันถูกโยงเข้าไปในการทำงานของสมองนะเพราะฉะนั้นคนจึงเชื่อจึงจึงค่อนข้างเชื่อว่านะครับนะสมองเนี่ยนะก็คือจิตหรือจะบอกว่าจิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมองจิตเลยถูกย่อส่วนนะเข้าไปในส่วนของการทำงานสมองนั่นเองนะนะด้วยความเชื่อแบบนี้แหละครับนะซึ่งเขาก็ไม่พิสูจน์ต่ออ่ะก็คือเขาเชื่อแบบเนี้ย นะเพราะนั้นเมื่อเขาเชื่อแบบนี้นะเขาก็เอาสิ่งที่เขามองว่ามันมีอยู่เป็นอยู่จริงๆเนี่ยนะไปพัฒนาต่อพัฒนาต่อในกรอบของภาษาสัมผัสทั้ง5้านะบวกกับจินตนาการนะการนึกคิดทั้งหลายซึ่งเราก็เรียกกระบวนการแบบนี้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเริ่มต้นจากสังเกตนะมีการ ตั้งสมมุติฐานนะมีการทดลองนะทดลองเสร็จก็มาสรุปผลนะแล้วก็บนใหม่อีกนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆนะก็ทำให้เกิดวิวัฒนาการนะหรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปนะในทางกายภาพเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วมันก็รู้สึกว่าจับต้องได้นะถ้าเทียบกับปัจจุบันนะย้อนไป10ปีที่แล้ว 20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว100ปีที่แล้ว200ปีที่แล้ว500ปีที่แล้วพันปีที่แล้วนะตามที่มนุษย์มีจดบันทึกไว้ในรวัิศาสตร์นะครับในพงศาวดารต่างเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันก็ทำให้เห็นนะว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะเชื่อในทางด้านกายภาพนะในทางด้านวัตถุสิ่งของเนี่ยได้ถูกพัฒนาไปจริงๆนะด้วยการกระบวนการเรียนรู้อย่างเงี้ยกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้ภาษาสัมผัสท้ง5้นะบวกกับนะความสามารถทางความนึกคิดนะการของสมองนั่นเองมันกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่ทําให้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยอมรับนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่านะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นเองนะที่มองเห็นว่าเรามองเห็นโลกเนี่ยทางด้านวัตถุหรือทางกายภาพเนี่ยเป็นการมองเห็นที่มันจะถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะหรือ อาจจะบอกว่ายังยังไม่สามารถตอบโจทย์นะในเรื่องของความสุขความทุกข์ทที่จริงของมนุษย์ได้ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับท่ามกลางวัตถุสิ่งของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไปเนี่ยแต่จะเห็นว่าผู้คนในสมัยเนี่ยนะครับนะมีความรู้สึกเ,เขาเรียกว่าอาจจะโดดเดี่ยวมากขึ้นนะมีความเครียดมีความวิตกกังวลมากขึ้นหรือจะพูดง่ายคือมีความทุกข์อ่ะนะที่ยังเกิดขึ้น แล้วก็ยังไม่สามารถรู้วิธีการดับทุกข์อย่างแท้จริงนะครับวันความรู้ของมนุษย์เนี่ยที่รู้ในเชิงของรูป,ปรธรรมกายภาพในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในธรรมชาติที่ตาเห็นหูได้ยินกายสัมผัสจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรู้รสเนี่ยนะที่เราเรียกว่าธรรมชาตินะครับก็คือวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาตินะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนะแล้วมนุษย์ก็เข้าใจ ความสัมพันธ์นะการเกิดลมการเกิดฝนการเกิดพายุการเกิดน้ำนะการเกิดวัตจักรของกา๊าซต่างๆในตัวเจ่นออกซิเจนต่างๆคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเงีงนะ ide, นะ้ยงงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์มองเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าทางกายภาพนะซึ่งมันถูกอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่านะมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะเมื่อมนุษย์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับกายภาพธรรมชาติมากขึ้นเนี่ย นะมนุษย์เข้าใจถึงเหตุปัจจัยตัวแปรมาขึ้นนะมนุษย์ก็เอาเหตุปัจจัยตัวแปรที่เข้าใจนะจีง,งต่างเหล่านี้นะไปเขาเรียกไปสังเคราะห์ต่อไปสังเคราะห์ต่อไปค้นคว้าไปพัฒนาต่อนะก็ทําให้มนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการประดิษฐ์นะในการสร้างสรรค์สิ่ง,งต่างๆขึ้นมานะซึ่งเราก็เรียกวิทยาศาสตร์สาขาเนระียกวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นเองก็คือมันถูกพัฒนามาจากวิทยาศาสตร์ที่มาจากธรรมชาติ จากการสังเกตนะความเป็นไปนกลไกการทำงานของธรรมชาตินะวัตจักรต่างๆน้ำอากาศก๊าซต่างนะก็มาถึงการพัฒนานะความรู้นั้นนะให้ก้าวขึ้นไปเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะก็มีการเกิดของวิศวกรรมศาสตร์นะการประยุกต์นะสร้างวงจรนะสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ก็คือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ประยุกต์มาจากความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินี่แหละครับนะแต่มนุษย์ก็เริ่มเข้าใจเอามาควบคุมนะเอามาประยุกต์ใช้เอามาศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะมีความรู้มากขึ้นเกนะี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ค้นพบมากขึ้นเช่นกระแสะไฟฟ้านะเช่นเรื่องของความร้อนนะที่เราสามารถควบคุมมันไดนะ้เช่นเรื่องของพลังงานต่างๆนะแล้วต่อมาก็ ไปควบคุมนะถึงเรื่องของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการแปลงเปลี่ยนรหัสต่างๆนะ,ะมาเป็นการเขียนพวกภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์นะก็มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปเรื่อยๆนะวัตกรรมใหม่ที่ก้าวล้ำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนะทุกวันนี้ต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะอาจจะไปถึงความก้าวหน้าทางกายภาพเนี่ยนะที่สูงมาก นะสูงมากซะจนอาจจะมองเห็นไปแล้วว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของนามธรรมเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ขําครึเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าล,วล้าสมัยนะที่ขําครลล้าสมัยก็เป็นเพราะว่านะมนุษย์เนี่ยถูกปลนเปลือนะด้วยการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตรนะ์นวัตกรรมวิศวกรรมศาสตร์นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมันล้าหน้าทันสมัยนะครับจนมองเห็นว่านะเรื่องของศาสนา นะเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยนะเป็นเรื่องที่มนุษย์อาจจะมโนขึ้นเองนะหรือมนุษย์เนะขาเรียกว่าสร้างมาจากโบราณซึ่งมีความหวาดกลัวนะจากที่มนุษย์ไม่เข้าใจธรรมชาติต่างๆนะเราจรึงมองเห็นว่ามีผลสํารวจออกมาว่าผู้คนในยุคสมัยเนี่ยละเลยศาสนานะเขาเรียกว่าไม่นําเรื่องศาสนามาศึกษานะเพราะว่ามีความเชื่อนะว่าวิทยาศาสตร์่คือคําตอบนะของทุกอย่างแล้วนะครับ แต่ผมก็จะบอกว่าอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของจิตใจนะเรื่องของจิตใจเนี่ยซึ่งผมเคยที่ไปฟังแล้วว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้เรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่สามารถไปพิสูจน์ได้นะเครื่องมือที่เราใช้ในการพิสูจน์เรื่องของจิตใจเนี่ยคือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปพิสูจน์ เรื่องของจิตใจเรื่องของนมามธรรมไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมจึงพูดมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าถ้าตราบใดนะที่เราสังเกตจิตใจ,จตัวเองนะว่าเรามีวัตถุสิ่งของนะทุกอย่างปนเปื้อเรานะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีไประดับสูงเนะี่ยเรายังรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยนะเรายังไม่เข้าเข้าเข้าใจมันดีพอนะยังมีความรู้สึกว่าทุกยังมีความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยมันยังหาคําตอบไม่เจอนะ ให้มาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้านะครับว่าสิ่งพระเจ้าตรัสรู้ในเรื่องของจิตนะในเรื่องที่พระองค์ตรัสรู้เรื่องของความดับทุกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชิญชวนนะให้แต่ละคนเนี่ยนะมาฟังพินิพิธิคอดูนะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ